สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับรายการซุปเปอร์ซับกลับมาจากต่างประเทศแล้วก่อนอื่นเลยนะไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเรื่องอื่นใช่ไหมถ้าใครยังไม่ได้ติดตามForbidden Foodอย่าลืมช่อง YouTube เราช่อง TikTok เราข้อมูลทั้งหมดถ้าใครยังไม่รู้ว่าForbidden Foodกำลังทำอยู่รีบไปดูซะทีมฟูเดล่าก็เช่นกันชนะอีกแล้วขนาดทุกไม่อยู่ซุปเปอร์ซับเองก็ชนะถ้ายังไม่รู้ว่าทีมฟูเดล่าอะไรเข้าไปด้วยหรือลิงก์ทั้งหมดนี่ครับเดี๋ยวให้น้องเขาแปะไว้ให้มันจะบอกทุกสิ่งอย่างว่าถ้าสมมติอยากเข้าร่วมเบรกต้องเข้ากรุ๊ปไหนรู้ข่าวคราวเรื่องการ์ดบอลแล้วเข้าโอเพนแคปกรุ๊ปอันไหนก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งเพจของซุปเปอร์ซับเองคืออะไรข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ในลิงก์ข้างล่างเดี๋ยวซุปให้น้องเขาแปะไว้ให้แล้วเหมือนที่บอกว่าเนี่ยกลับมาแล้วขอเวลาสักพักนึงจะทำวิเคราะห์คนถามเข้ามาเยอะมากว่าแต่รุ่นเป็นยังไงราคารีเซลเป็นยังไงรุ่นที่กำลังจะออกมีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างเดี๋ยวทั้งหมดซุปจะทำให้รวมเป็นหนึ่งอันเลยแต่ว่าขอเวลาทางบ้านแป๊บนึงแล้ววันนี้ทำอะไรใช่ไหมในเมื่อไม่ได้เป็นการวิเคราะห์แน่นอนกล่องนี้กำลังอินเทรนด์ครับ EPL Select ราคาประมาณเท่าไหร่ในไทยจะมีตั้งแต่12,000, 12,300, 12,400, 12,500แล้วแต่ว่าเขาจะขายกันราคาเท่าไหร่เลย1กล่องมี12ซองซองนึง5ใบควรจะได้อย่างน้อย1ลายเซ็นได้1ผ้าแต่ก็บอกว่ามี3คิดอ่ะแต่ว่ามันแล้วแต่ความหวังไม่พูดความหวังดีกว่าเพราะว่าพูดไปแล้วไม่ค่อยได้เกลือจัดเหมือนเดิมครับเมื่อซุปเปอร์แล้วอย่าลืมให้คะแนนว่ากล่องนี้ราคาเท่าไหร่เชื่อมันต้องได้ลายเซ็นแบบอะไรตัวโง่แน่นอนเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูเพราะนั้นจะลองเปิดนี้แต่เปิดแค่1กล่องนะจ๊ะคราวที่แล้วไว้2กล่องในของเขาไม่ได้ดีขึ้นพวกนี้จะกล่องเดียวเดี๋ยวจะลองดูว่าจะอะไรบ้างครับไปลองดูกันครับว่าซุปยังจะเกลือต่อไปไหมลุยเกลือมาไหลเราต้องไม่หวังเลยเลยจริงหวังว่ามันจะเฟลมาลองดูสิอย่างน้อยอาจจะจำนวนไม่ดูเลขด้วยเราอาจจะมึงแพ็คให้ครบก่อนดีกว่าเหลือในกล่องไม่เหลือเลยนะอย่างน้อยจำนวนแพ็คครบนะที่ได้ไหมขอแบบเด็ดๆสักนิดเอ๊ะตัวดังๆการ์ดช็อตปรินต์ลายเซ็นวันวันไม่ลืมหยิบท็อปโหลดด้วยสำหรับใหญ่ไม่ได้ไม่เป็นไรมาก็ตัวตกแฟ้มก่อนเลยตัวทำตามเจมวอร์ดพราวส์นิวโมกเอแจ็คแฮร์ริสันคริสตูเบนซินิสเตราได้จอต้าครับ99 60แล้วก็ที่เหลือซุปสะสมเยอะเลยอ่ะซุปเก็บเยอะของปีที่เหลือครั้งแรกคือ2017อ่ะเก็บเยอะจริงล้าน1ใบเป็นลิเวอร์พูลนะโอเคโอเคโอเคกล่องราคานี้ได้แค่ล้านลิเวอร์พูลก็จะเศร้าแล้วอย่างว่าจอต้าครับ99นะทำไมไม่เป็นสีทองสีอะไรอย่างเงี้ยแมคคาดิเซอร์ลิเวอร์พูลจะซื้อว่าสรุปมาราราฟาเอลวารานลายทหารจาคอบแรมซี่ทับ199จ้ะ2ซอง2รันจาคอบแรมซี่ทับ199รุ่นที่ลายเซ็นแหละจริงรุ่นที่ลายเซ็นเด็กแค่ตรงนี้กันนะอีโวบี้คุณ5ฟิวเลเวลหรือดีอาร์สบลูเป็นคูลูบาลีเชลซีแล้วก็เชลซีเช่นกันฟิวเลเวลเมสันเมาส์ทับ135อ๋อนี่มันบลูประจำไหมนี่บลูไม่แรงนี่คูลูบาลีแล้วก็ฟิวเลเวลลันเป็นเมสันเมาส์เท่ากับลัน3ยังไม่มีผ้ายังไม่มีลายเซ็นนะปาเกตต้าพัสันดักก้าฟิลเลเวลแอนโทนีฟิลเลเวลปริซึมเจมส์แมดิสันแล้วก็อันสต็อปเปอร์เบิลฟิลบิลลิงแยกพวกที่นี่ไว้ให้ดีกว่าพอได้โลโก้ได้ไหมเอาโลโก้ก็ได้อันนี้หนาน่าจะผ้าวะผ้าวันวันไหมวัตกินส์ยูเย่คีนลิวิสพอตเตอร์มันมีสิเฮ้ยลายเซ็นแพชออโต้ไม่ใช่แพชออโต้ด้วยจัสออโต้
นี่คือคอนเน็ตเนี่ยตำรวจเดือใหญ่มาจะใส่ให้ตอนอะไรวะไม่เปิดต่อแล้วได้ไหมดิวเฟอรี่ฮอลมาร์ติเนสรูเบนดีอาสมารานแล้วก็ฟิวเจอร์สฮูเลียนชีวิตมันเศร้าเนาะแม็กซ์เวลล์คอนเน็ตพอเลยดีไหมเอริกสันแม็กซ์เวลล์คอนเน็ตเชอัดดัมอารอนแรมส์เดลทับ99เศร้าจริงอ่ะทุกคนชื่อมันเศร้าอ่ะเด็กเคลื่อนไรส์ไม่เห็นแบบสีเลยที่แบบมึงวับน่าสนใจเลยคาร์เลอร์อดัมสกอตต์แมคเคนน่าแล้วก็ลอร์ดี้นี่แล้วก็อิลิกสันสังเกตได้ว่าเสียงจะเริ่มเศร้าไม่มีอะไรต่ำกว่า99เลยอะอะไรวะโซแซดชีวิตมันเศร้านะทำไงนะเอาเศษนี้ทิ้งก่อนเอาวะดินนี้ก็ได้วะมีสีหน่อยไม่มียาย่าตัวเร่สเล็กซ่ายาตูเล่ทำให้ดีขึ้นไหมไม่รันของยาย่าเนี่ย2เซนแต่แบบฮ่านี่เป็นผ้าแล้วผ้าวันวันมาโจเกียวฮาร์ดวิลเลียมสลีบวาโฟเดนฟิลเลเวลเอ๊ะไม่เอ๊ะโซแซดนึกว่ามันจะรันได้ผ้าคูลิเซสกี้โอ้ยตกช่วย Not Associate อีกต่างหากแย่จังหมดแล้วทุกท่านความหวังเราได้หมดลงแล้วครับอ่ะมาเอาให้จบซีเมนโตแล้วก็ได้อีริกไดเออร์มีอีควอไลเซอร์ซาก้าเอนซิโกเบสการ์เองก็จะท่านลันจะดีขึ้นนะปิดท้ายด้วยมาคัสแรชฟอร์ดแล้วก็อีควอไลเซอร์ซาฮาชีวิตมันเศร้ามาเดี๋ยวผมรีแคปให้ท่านครับชีวิตมันเศร้าครับทุกคนไม่สามารถเปลี่ยนดวงได้ครับมาสรีแคปไปก่อนนะ1กองซิเล EPL นี่ได้เบสการ์ด1ปึกประมาณนี้ที่เป็นพวกปริซึมทั้งหลาย1 2 3 4 5 6 78 9 10 10ใบทุกรุ่นปริซึมทั้งหมดเลยนะทุกรุ่นเลยนะปริซึม10ใบอื่นๆที่ได้การ์ดสีแต่ว่าที่ไม่รันไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีน้ำเงินหรือมัลตินี่ไงได้สีแดง2ใบถึงเงินใบหนึ่งแล้วก็มัลติใบหนึ่งทุกสลีไว้เป็น4ใบนี้เบสการ์ดครับได้ทับ99 2ใบแรมเซลกับโจต้าแล้วก็ได้ทับ135ฟิลเลเวลในสันเมาส์1ใบที่เหลือเป็นกล่องนิรันดร์สูงหมดเลยทับ199กับทับ225อีริกสันกับจาคอบแรมซี่อาสำหรับคนที่ถามชื่อเหมือนกันคนที่ไม่เคยสะสมเฉลี่ยแล้วกันเบสการ์ดมันมี3ที่เขาเรียกว่า3เลเวลก็คือเทเรสเมซามีนกับฟิลเลเวลฟิลเลเวลพูดง่ายคือออกยากสุดเพราะว่าฟิลเลเวลคือเหมือนอยู่ในสนามคำว่าฟิลเลเวลนึกออกไหมฮะในขณะที่เทเรสคือเหมือนแบบอยู่วันอาจารย์ว่างั้นเถอะก็จะออกง่ายหน่อยก็คือมันจะเริ่มที่เทเรสเมซานีเหมือนชั้นลอยลงมาแล้วก็ฟิลเลเวลอันนี้มันจะดูยากหน่อยนึงแต่ถ้าเอาแบบง่ายๆนะอันนึงมันจะโคลสอัพอันนึงมันจะเห็นทั้งตัวอันนี้ก็เช่นกันถ้าดูในส่วนของเทเรสกับเมซานีนะเมซานีอันนี้คือเทเรสก็คือจะเห็นไม่เห็นทั้งตัวอันนี้จะเห็นทั้งตัวนี่มันก็รันไม่เหมือนกันด้วยแต่ทั้งนี้นั้นของก็ยังเกิดอยู่ดีฮิตครับไม่มีรายรันเลยจ้ะ
ถ้าคูรูเซฟสกี้ซึ่งน็อตแอสโซเชียตด้วยแล้วก็ได้2ลายเซ็นยายาโตเร่กับแม็กซ์เวลล์คอนเนตไม่หลังทั้งคู่ชื่อเหมือนเศร้าทุกคนมาเดิมฮะสเต็ปแรกเลยคอมเมนต์มาข้างล่างเลยเต็ม10 1คือเค็มกว่านี้ไม่มีแล้ว1คือเดดซีเลยทะเลที่เค็มที่สุดในโลก10คือกล่องนี้โคตรคุ้มคุ้มจัดเลยจากคิดที่ได้คอมเมนต์ไว้ข้างล่างอยากรู้จริงไม่ชี้นำว่าสกิลเท่าไหร่แต่ดูจากสีหน้าน่าจะรู้2คือเรียกไม่ได้เรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์อย่าลืมกดให้ด้วยนะครับ3อยากให้เปิดกล่องรุ่นไหนกีฬาอะไรเอนเตอร์เทนเมนต์แบบไหนคอมเมนต์มาข้างล่างส่งข้อความมาที่อินบ็อกซ์ต่างๆตัวซุปเปอร์ตรงก็ได้ทีมงานซุปก็ได้เดี๋ยวพยายามจะหามาเปิดให้ถ้าหาได้ถ้าราคามันไม่รุนแรงจนเกินไปแล้วข้อที่สำคัญคือติดตามทุกช่องทางของเราด้วยเดี๋ยวครั้งหน้าจะกลับมาใหม่ครับขอบคุณครับ